ข่าวต่อไปเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นครูปกครองนี่ไม้เรียวสั่นอย่างนี้เลยนะคือยังไรคะไม้เรียวสั่นไม้เรียวสั่นเลยนะแต่อันนี้มันไม่ใช่โรงเรียนมันเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำน้องหมูเด้งได้ไหมจำนายขวัญใจโอปอน้องฮิปโปโปเตมัสชอบเข้าไปดูใน Facebook แล้วน้องจะกระตึกกระตึกแล้วคนบางทีชอบไปแย่น้องนะน้องก็จะดื้อแล้วน้องจะอยู่กับแม่โจนาตลอดนะไม่ใช่ไปแย่ธรรมดาเอาของป่าโอ้ยอย่างนี้คือน้องหลับอยู่เงี้ยน้องหลับอยู่ค่ะแล้วคนน่ะที่อยากจะดูน้องลูกดิ๊กลูกดิ๊กอ่ะก็ของไปปาเหมือนให้น้องตื่นเงี้ยอ๋ออยากให้น้องแบบซูซูลูกดิ๊กลูกดิ๊กใช่มั้ยโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะคะไม่ดีเลยนะล่าสุดนี่ทางผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดเลยนะใครอย่าไปแกล้งอย่าไปรังแกน้องหมูเด้งนะไปรังแกน้องทำไมคือเขาก็มีคลิปเผยแพร่ออกมาแหละครับผ่านทางต่อนะฮะค่ะคือก็มีหลายคนไปถ่ายเอาไว้ว่าเนี่ยมีนักท่องเที่ยวพฤติกรรมแบบคว้างปลาสิ่งของใส่น้องหมูเด้งอ่ะเพื่อให้น้องตื่นเพราะน้องหลับอะเพียงเงี้ยน้องก็หลับกับแม่โจนาอยู่เอาอะไรไปปลาใส่น้องให้น้องตื่นมาทำแบบนั้นเลยหรอพี่อู๋บางคนนะถึงขนาดเอาน้ำมาสาดเข้าไปอย่างเงี้ยจริงเป็นแบบเด็กหรือว่าเป็นแบบคนที่โตแล้วนี่เดี๋ยวต้องดูนะมีบางคลิปเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวต้องเบอร์นิดนึงนะฮะคือเรื่องของเรื่องก็คือพอคลิปต่างๆเหล่านี้โพสต์ออกไปคนก็ไม่พอใจสิว่าไปทำกันอย่างนั้นได้ยังไงนะฮะทางคุณณรงค์วิชชดช้อยครับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ศรีราชาชลบุรีบอกว่าไอ้พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะน้องอาจจะบาดเจ็บนี่เดี๋ยวดูไปเรื่อยน้องอาจจะบาดเจ็บแล้วมารยาททำไมไม่มีเลยปลาเปลือกหอยเลยเหรอเปลือกหอยเลยแล้วเวลาน้องเหยียบน้องเผลอกินเข้าไปแล้วจะทำยังไงเนี่ยไม่เกี่ยวคุณผู้ชมเห็นไหมที่เป็นขาวๆไปโดนน้องอ่ะนั่นน่ะตอนนี้ครับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแล้วจัดเจ้าหน้าที่มาเสริมด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเห็นต่อหน้าต่อตาว่ากล้องจรปิดจับได้หรืออะไรก็ตามแต่จะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดเลยนะนี่โอ้โหเหลือเกินจริงๆครับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ก็เข้าข่ายเนี่ยไปรังแกสัตว์ขวดน้ำไปปลาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยนะตอนนี้ทางสวนสัตว์เขาเขียวก็ไม่ยอมแล้วนะเอาจริงแล้วนะคุณผู้ชม